ยังร่างที่เคยขังเรานั่งกอดลูกลงอยากออกไปแค่ไหนเขาก็ไม่ปล่อยเราออกไปอยู่ข้างในก็เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวว่าเธอจะเปลี่ยนไปนั่งทบทวนต่างๆนานาเหมือนคนไกลบ้านเหมือนคนฟันเฟือนนั่งซึมๆเลอะเลือนหรือว่าเราไกลบ้านแล้วมีที่แคบแคบให้ทบทวนจิตใจหลายคนหลายตาแต่ต่างนิสัยแต่เขาใช้กรงเหล็กเหมือนกันดักสันดานก่อนจะปล่อยไปสู่สังคมที่มีแต่การยื้อแย่งแข่งขันว่าพันดินโดนเห็นแก่ตัวใครไม่สู้ตายต้องโดนเหยียบย่ำจนตัวแตกสลายตัวใครตัวมันโอ้ละหนอตัวกูฉันหรือยังฉันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครเขาบอกดีสักลายไว้พยายามเตือนจิตใจถึงจะทนเจ็บสักเท่าไรแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องหมายของคนเลวอย่าบอกไปแล้วช่วยมาไกลไกลเขาว่าเธอรอไม่ได้เขาว่าเธอมีคนใหม่ไปแล้วในเธอบอกว่าจะมีกันแค่หนึ่งในบอกว่าจะรักให้ตายไปครั้งหนึ่งว้าวแล้วนี่มันอะไรไม่นานเท่าไรใจคนทิศทางคงไม่มีอีกแล้วเส้นชัย